กราบสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสายบอลฟรีจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทีเด็ดประจำวันกันครับโดยจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนใครอยากได้ข้อมูลเด็ดข้อมูลดีแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับเพียงเข้าไปเพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่า @SAIBALLFREE เท่านี้รับรองเดี๋ยวรู้เลยโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไปที่เกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถือว่าต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้โดยเกมนี้เตะกันที่เอดิฮัดสเตเดียมในเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดมาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่ออยู่ 1.5 สำหรับผลการพบกันของทั้ง2ทีมยอมไปในขั้นหลังสุดเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าชนะไป2นัดแพ้1นัดและเสมออีก2นัดการฟอร์มเมื่อขั้นหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่4เดือน12ชนะเบอร์ลี่มา4-1ในวันที่8เดือน12แพ้แมนยูไนเต็ด1-2ในวันที่12เดือน12ชนะดีนาโมซาเก็บมา4-1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันที่16เดือน12ชนะอาร์เซนอลมา3-0และวันที่19เดือน12ชนะออกฟอร์ดมา3-1ในเกมลีกครับหากแยกจะพบเกมเย่าในลีกใน8นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะไป5นัดเสมอ1นัดและแพ้อีก2นัดยิงได้22ประตูและเสียไป8ประตูโดยแมนซิตี้ของซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพิ่งจะบุกเอาชนะออกฟอร์ดมา3-1ในศึกลีกครับเมื่อการกลับบ้านที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนเกมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดตัวแบนเข้ามาเพิ่มนอกจากเรโดซาเน่ลาป๊อปและชิชเชนโก้3แข้งที่เลี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีส่วนทางของกุนาเกโร่ต้องรอรุ่นความฟิตจนวินาทีสุดท้ายแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะลงช่วยเพื่อนร่วมทีมได้หรือไม่คาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 โดยจะมีกาเบรียลเฮซุสยืนเป้าและสกอร์ต่อเนื่องด้านฟอร์มมานัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่2เดือน12ชนะเอเวอร์ตันมา2-1ในวันที่5เดือน12ชนะวอตฟอร์ดมา2-0ในวันที่8เดือน12ชนะไอตันวิลล่ามา4-1ในวันที่14เดือน12เสมอนอริชมา1-1และในวันที่19เดือน12เสมอเอเวอร์ตันมา2-2ในศึกลีกครับหากนับเฉพาะเกมเยือนในลีกใน8นัดหลังสุดเลสเตอร์ชนะได้ถึง5นัดเสมออีก1นัดและแพ้ไป2นัดโดยยิงได้21ประตูและเสียไป6ประตูโดยเลสเตอร์ของกุนซือเบนนอนร็อดเจอร์เพิ่งจะบุกเอาชนะจุดโทษเอเวอร์ตันมา4-2ในศึกลีกครับเมื่อการกลับบ้านที่ผ่านมาหลังจากที่เสมอกันในเวลาปกติมา2-2สำหรับการพบของทีมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดตัวแบนเข้ามาเพิ่มนอกจากแมทธิวเจมซึ่งเลี้ยงยาวอยู่เดิมคาดว่าร็อดเจอร์เตรียมมาหมากในระบบ 4-5-1 โดยจะมีจิมมี่วาร์ดี้ยินลาเปาลาสกอร์และจะใช้ยูริเตอร์เลมองวินเฟรดเอดินี่กับเจมส์เมดิสันเป็น3ภาษาในแดนกลางก็จะสนับสนุนอยู่ด้านหลังโดยคู่นี้เชื่อว่าทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ไม่น่าจะแพ้ขาดตามที่ราคาตั้งเอาไว้เพราะมาตรฐานของจิ้งจอกสยามภายใต้การนำทัพของเบนนอนร็อดเจอร์ยกระดับขึ้นมามากและสามารถเก็บผลการแข่งขันตามต้องการได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีสะดุดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังพลิกตัวเร็วซึ่งโปรแกรมของนัดจากนี้คือบททดสอบโคตรโหดและสำคัญมากๆว่าปีนี้จะดีพอต่อการลุ้นแชมป์ลีกหรือไม่สอดคล้องกับเจ้าถิ่นอย่างแมนซิตี้ที่ยังมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักหายไปจนทำให้เป๊ปเริ่มมองถึงการโรเตชันเพื่อเซฟทรัพยากรที่เหลือไว้เพื่อบูในนัดบ็อกซิ่งเดย์และไม่แปลกใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเล่นที่มากกว่าปกติฉะนั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เรือใบสีฟ้าจะขอเน้นผลและคว้า3แต้มเพื่อลดช่องว่างให้เหลือคะแนนเดียวเมื่อพิจารณาจากเรทภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำให้อยู่รองประคองสกอร์น่าจะรับทรัพย์ได้มากกว่าคู่ต่อมาเป็นเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเอเวอร์ตันที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลโดยคู่นี้จะเตะกันที่คูดิสันพาร์คในเวลา 19:30 น.ตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดมาเอเวอร์ตันเป็นต่ออยู่ 0.25 โดยผลการพบกันของทั้ง2ทีมย้อนไปในนัดหลังสุดเป็นอาร์เซนอลที่ทำได้ดีกว่าชนะไป4นัดและแพ้ไป1นัดด้านฟอร์มเมื่อนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเป็นเรื่องของทีมเอเวอร์ตันในวันที่2เดือน12แพ้เลสเตอร์ไป1-2วันที่5เดือน12แพ้ลิเวอร์พูลไป2-5วันที่7เดือน12ชนะเชลซีมา3-1
วันที่15เดือน12เสมอแมนยูเต็ดมา1ประตูต่อ1และวันที่19เดือน12เสมอเลสเตอร์มา2ประตูต่อ2ในศึกดีครับด้านอาร์เซนอลในนัดหลังสุดในวันที่1เดือน12เสมอนอริชมา2ประตูต่อ2วันที่6เดือน12แพ้ไบรตันมา1ประตูต่อ2วันที่10เดือน12ชนะเวสต์แฮมมา3ประตูต่อ1วันที่13เดือน12เสมอทอตองกันเอียดมา2ประตูต่อ2ในยูโรปาลีกและวันที่16เดือน12แพ้แมนเชสเตอร์มา0ประตูต่อ3โดยเกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลไม่แพ้กลับออกมาแน่นอนและมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นถึง3แต้มเพราะพวกเขาได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายที่สมบูรณ์กว่าแม้แต่มีตัวเจ็บและติดตัวแบนในแนวรับพอสมควรแต่ถ้าว่าเกมรุกยังพอไว้ใจได้ส่วนทางกับเจ้าถิ่นอย่างเอเวอร์ตันที่เพิ่งจะบูมมา120นาทีในการสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงอยู่ที่อาการตุกะจะมีปัญหาในแนวรับแต่ถ้าเทียบประสิทธิภาพในตำแหน่งอื่นๆกันแล้วดูว่าไอ้ปืนใหญ่ยังดูดีกว่าโดยคู่นี้แนะนำให้อยู่รอลุ้น2มุมสบายใจกว่าตัวที่เด็ดตัวเดียวโดดประจำวันนี้รองเลสเตอร์ในราคา 1.5 ถามตัวตรงจะไปยังให้เสียรองเลสเตอร์ในราคา 1.5 รองอาร์เซนอลในราคา 0.25 และต่อบาร์เซโลน่าในราคา 2.25 และนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดประจำวันใครอยากได้ใครอยากโดนอย่าลืมกดติดตามเรากันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลดีข้อมูลเด็ดแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับรับรองเดี๋ยวรู้เลย